สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือโอสถสภา FC TV ครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปเกาะติดความเคลื่อนไหวกับโอสถสภา M150 สระบุรีนั่นเองนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ราชมังคลากีฬาสถานครับรังเหย้าชั่วคราวพวกเรานะฮะครั้งนี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่25แล้วนะครับกับลีกสูงสุดของเมืองไทยกับ Toyota Thai Premier League นะครับก็ล่าสุดเลยสถิติของพวกเราก็ตัดสายทีมฮัลโหล TOT ไป3-1ชื่นมื่นการต้อนรับโค้ชใหม่อย่างเตโก้วันนี้ครับเราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสุภาพบุรุษโล่เงิน แน่นอนครับผมวันนี้เราเจอกับสโมสรตำรวจนั่นเองฮะซึ่งต้องบอกว่าสโมสรตำรวจเนี่ยนะฮะเขาอยู่ในอันดับที่15ต้องบอกว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างเครียดพอสมควรอันดับของเราอยู่ในอันดับที่12ครับแล้วก็หลังจากที่เจอกันล่าสุดนะฮะในเลก1ในเลกที่1เนี่ยนะครับเราเอาชนะไปได้2-1ครับก็ต้องบอกว่ามีชัยในบ้านเขานะครับวันนี้เล่นในบ้านเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างทวชัยดำรงอ่อนตระกูลเคยเป็นผู้เล่นนะครับอดีตผู้เล่นนะฮะของสโมสรของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าค้าแข่งอยู่ในโอสถสภา M150 เนี่ยนานพอสมควรคุณผู้ชมแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับในสนามแห่งนี้นะครับทวชัยดำรงอ่อนตระกูลยังเคยสร้างปาฏิหาริย์ให้คนไทยทั้งประเทศลุกขึ้นยืนกันแบบก้าวตูดกระดิกเลยผมเองก็ดีใจมากเพราะผมยังเด็กมากนะฮะเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับในแมตช์นั้นเนี่ยเราเจอกับเกาหลีใต้แล้วเป็นการยิงลูกฟรีคิกครับคุณผู้ชมครับในนาทีที่ต้องบอกว่าทดเวลาไปแล้วอ่ะแล้วเรายิงฟรีคิกเอาชนะเกาหลีใต้โอ้โหเฮกันทั้งประเทศที่สนามแห่งนี้แต่ว่าครั้งนี้ปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเราไม่ต้องการปาฏิหาริย์เราต้องการแค่3แต้มเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวันนี้ก่อนเกมมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างไปก่อนเกมแมนขันจะเริ่มต้นขึ้นครับคุณผู้ชมครับมีสายฝนโปรยปลายลงมาต้องบอกว่าค่อนข้างหนักพอสมควรเดี๋ยวเราไปชมเกมการแข่งกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะสนุกสนานมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่เป็นแมตช์ที่25แล้วนะครับวันนี้เราเจอกับเพื่อนตำรวจเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า11ผู้เล่นมีใครกันบ้างชมครับ11ผู้เล่นของทีมพลังเอ็มในนัดนี้ครับไตโก้ครับสเตฟาโนคูกูร่านะครับจัดทีมในระบบ 4-1-4-1 ครับยังคงใช้ผู้เล่นชุดหลักที่บุกไปเอาชนะ TOTSC นะครับผู้รักษาประตูครับเป็นเจ้าบอยชัดชัยแห่งกองหลังนะครับผู้เซนเตอร์โกสวัตยืนคู่กับเจฟเฟอร์สันแบ็กซ้ายบุญมีบุญรอดครับแบ็กขวาคาตาโนะฮิโรมิชิขยับขึ้นมากลางรับนะครับเจษดาพุทธคุณมีกับตันทีมในวันนี้ครับแนวรุก4ตัวอาภิภูสุนทรพนาเวศยืนคู่กับณรงค์จันทร์เสวกปีกซ้ายเป็นชนะนันท์ป้อมบุปผาปีกขวาแอนโทนีโคเมนันและหน้าเป้าครับอารอนดาซินวาด้านทีมเยือนนะครับเพื่อนตำรวจครับวันนี้ครับจัดทัพชุดใหญ่มานะครับนำมาโดยธนาชนะบุตรนะครับธนพัฒน์นาท่าเรือมากรเปรมพักนะครับรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยยังมีผู้เล่นต่างชาตินะครับอย่างแดกโนเซก้านะครับลงทำเกมในวันนี้ด้วยนะครับพลังเอ็มเป็นฝ่ายเกียร์บอลก่อนครับลงจันสุเวกให้มากับคาตะและมาดูการสวนขึ้นมาครั้งแรกของทีมเยือนนะครับเกือบได้ลุ้นประตูครับจังหวะนี้ชัดชัยออกมาตัดบอลไว้ได้พลังเอ็มสวนมาบ้างแอรอนครับยังเข้าไม่ถึงบอลรีซอร์นะครับวันนี้ก็สวมเสื้อนะครับของทางด้านเพื่อนตำรวจนะครับย้ายเข้ามาในช่วงเลก2นะครับก็ถือเป็นผู้เล่นหลักครับที่เข้ามาช่วยทางด้านเพื่อนตำรวจในเลก2แล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับออกนำไปก่อนครับเพื่อนตำรวจนะครับแค่นาทีที่7ของเกมเท่านั้นครับเป็นทางด้านผู้เล่นหมายเลข14ครับประกรณ์เปรมพักนะครับสวยจังหวะยิงไกลลูกนี้เข้าไปก่อนครับทีมเยือนนำ 1-0 นะครับหลังจากเสียประตูครับพลังเอ็มพยายามที่จะเปิดเกมบุกนะครับโคเมนันพยายามยิงไกลลูกนี้บอลไปฉลับกองหลังของทางด้านเพื่อนตำรวจนะครับไปเข้ามือของรัตนัยโยนเข้ามาอีกครั้งฟรีคิกของทางด้านเพื่อนตำรวจครับเจ้าบอยต้องปัดออกไปนะครับเตะมุมของพลังเอ็มบ้างครับหลุดมาถึงคาตาโนะตบเข้ามามีชนะนันวิ่งเข้ามายิงลูกนี้น่าได้ลุ้นครับจังหวะเติมขึ้นมาของชนะนันนะครับโคเมนันล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงก็ยังไปติดรัตนัยครับลูกนี้เบาไปนะฮะไปตรงตัวอารอนกดด้วยซ้ายน่าหลุดออกข้างไปครับตั้งกันใหม่ครับพลังเอ็มขึ้นมาจากผู้สาประตูเจ้าบอยส่งมาคาตาโนะนะฮะแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับณรงค์จันทร์สุเวกครับ
เหลือบมองบอลนะฮะแล้วก็โยนตัดหลังแดกโนเซก้านะครับแล้วก็เป็นชนานันสอดขึ้นมาจับ1จังหวะด้วยซ้ายแล้วก็กดสวนรัตนัยเข้าไปครับเรียบร้อยครับนาทีที่44ของเกมนะครับชนานันป้อมบุกผาทำประตูให้กับพลังเอ็มครับไล่ตามตีเสมอไปแล้วครับ1ประตูต่อ1ก็เป็นช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับพลังเอ็มมาได้ประตูสำคัญนะครับทำให้จบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับก็กลับมาสู่เกมในช่วงครึ่งหลังครับพลังเอ็มพยายามจะทำเกมขึ้นมานะฮะอภิภูทำชิ่งกับชนานันจังหวะสุดท้ายนะครับรัตนัยครับออกมาล้มตัวตัดบอลไม่ได้แล้วมาดูจังหวะนี้ครับลูกฟรีคิกของทางด้านเพื่อนตำรวจนะครับเป็นทางด้านของปกรณ์ครับเจ้าเก่าครับคนที่ยิงประตูแรกนะครับโยนเข้ามานะฮะแล้วก็มีเซอร์จิโอซูเรสครับพยายามที่จะเทคตัวนะฮะแต่ว่ามองไม่โดนบอลนะครับจังหวะนี้เนี่ยบอลลอยไปนะฮะแล้วก็ชัดชัยกะจังหวะพลาดครับเสียประตูไปนะครับเป็นทางด้านของตำรวจครับนำไปแล้วแล้วหลังจากนั้นพลังเอ็มเปลี่ยน2ตัวเลยครับส่งวันใหม่ลงมานะฮะแล้วก็ชิปาวอีก1คนมาเป็นตัวไม่ทันไรครับมาดูจังหวะนี้นะฮะเป็นทางด้านของธนาชนะบุตรนะครับหลุดขึ้นไปทางซ้ายแล้วก็ยกบอลข้ามชัดชัยบุตรพรมลอยมาพอเหมาะพอเจาะครับลูกนี้เข้าเสาไกลเป็นประตูครับ 3-1 นะฮะสู้กันต่อครับพลังเอ็มได้ฟรีคิกจากอภิภูแล้วโยนเข้ามาลูกนี้อารอนดาซินวาครับมงเช็ดเข้าไปนะครับย้อยข้ามหัวรัตนัยเข้าไปเรียบร้อยครับตามมาพลังเอ็มตามมานะครับ2ประตูต่อ3ลุยกันต่อครับหลังจากได้ประตูไล่ตามมาเป็น2ต่อ3นะครับพลังเอ็มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งนึงครับโกสวัตมีจังหวะได้ยิงหลุดออกไปครับเปลี่ยนอีก1คนครับวุฒิชัยอสุชีวะครับถูกส่งลงมาแทนเจ้าทูชนานันลงมาก็มีจังหวะม้วนตัวยิงลูกนี้นะครับหลุดออกเสาไปครับวุฒิชัยพลังเอ็มเดินหน้าบุกต่อนะครับหลังจากได้ประตูตีตื้นขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูลูกเตะมุมของณรงค์จันทร์เสวกครับโยนเข้าไปพอดีๆครับเข้าหัวแอรอนโฉบขึ้นมาเสาแรกนะครับแอรอนมงสะบัดเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ3นะครับพลังเอ็มไล่ตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับก็เป็น2ประตูที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายๆของเกมนะครับเป็นอารอนดาซินวาครับทำเพิ่ม2ประตูหลังจากนั้นนะครับพลังเอ็มพยายามจะบุกกดดันเพิ่มแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนครับทำให้เกมวันนี้ครับจบลงด้วยสกอร์3ประตูต่อ3นะครับเสมอและแบ่งแต้มกันไปทีมละ1คะแนนครับ90นาทีผ่านมาเวลาเรียบร้อยครับผู้ชมครับทดเวลาบาดเจ็บไปอีก4นาทีนะฮะเจ้าก็แบบสุดมันครับวันนี้เรามี1แต้มในบ้านพี่ตำรวจ3โอสุรภาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรี3ครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้นเกมนะฮะเป็นทางด้านพื้นตำรวจนำก่อนครับ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นนะครับเราตามมาตีเสมอโดยทรูครับชนานันป้อมบุผา1ประตูต่อ1ในช่วงครึ่งแรกเปิดมานะครับในพักครึ่งที่2เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นทางด้านพื้นตำรวจนะครับนำไปก่อน2ลูกติดกันเลยนะฮะเป็น3ประตูต่อ1นะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานครับพระเอกที่ขี่ม้าขาวมาช่วยเราเช่นเคยอารอนครับบาซิเลียนกด2ประตูรวดเสมอกันไป3ประตูต่อ3ในวันนี้มันมากร้าวใจมากบีบหัวใจเดี๋ยวไปดูดีกว่าหลังเกมคุยใครบ้างไปฮะไม่คุยกับเขาคงไม่ได้นะฮะอารอนนะครับสวัสดีครับถามหน่อยดีกว่าวันนี้เนี่ยครึ่งแรกเสมอกันไป1ประตูต่อ1พอหลังจากเปิดครึ่งหลังมาเหมือนเกมเรามันช็อตไปมันเกิดอะไรขึ้น second half สมาธินิดหน่อยเสียสมาธิไปนิดหน่อยใช่ after สมาธิดีหลังจากนั้นกลับมาแล้วคุณเป็น2ลูกที่ทำให้เรากลับมาสู่เกมรู้สึกยังไงบ้างกับ2ประตูนั้น I'm happy because Sosa Pedro difficult game ชนะได้ I believe Sosa Sosa every time every game next game again Susu แน่นอนที่สุดเราก็ believe อยู่นะสุดยอดจริงๆเขาบอกว่าเชื่อฮะว่าเรากลับมาสู่เกมได้แล้วเขาก็เชื่อว่าแมตช์หน้าเราต้องชนะเจ๋อมากเฟียวฟาวเฟียวฟาวอีกหนึ่งคนในวันนี้ต้องบอกว่าทำหน้าที่หนักจริงๆครับอภิภูมิสุนทรวรรณเวชสวัสดีครับ
บาสวันนี้รู้สึกไงบ้างเกมที่ค่อนข้างที่ผมบีบหัวใจหนึ่งเกมก็โอเคในเรื่องแง่สปิริตนะครับแต่แค่เราผิดพลาดแค่การเริ่มเกมที่เราเฉื่อยอะไรเงี้ยมันแกว่งไปหน่อยใช่เราเริ่มเกมที่มันแบบรู้สึกว่าทุกคนจะรู้สึกง่วงเพราะว่านักเตะทุกคนเนี่ยเล่นกลางสัปเล่นไอ้วันอาทิตย์มาวันอาทิตย์แล้วนี่เป็นกลางสัปดาห์อีกใช่ครับแล้วก็วันอาทิตย์เราใช้แรงเยอะมากเลยครับเป็นเกมที่หนัง2เกมติดต่อกันทำให้แบบเราต้องสักพักอ่ะถึงจะตื่นอ่ะแต่ผมเชื่อว่าคุณน่าจะตื่นแน่นอนเพราะว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยไม่มีชื่อแน่นอนสะสมสติ๊กเกอร์ครบแล้ว8ดวงครับก็จะเดี๋ยวไปแลกกันมาสติ๊กเกอร์ก่อนอ่ะเราจะไปแลกเกมไปแลกอะไรพวกนี้เกิดอะไรขึ้น8เหลืองคุณก็โอเคมันเป็นจังหวะที่ต้องตัดเกมด้วยแต่มันก็ตัดแบบจกแจ้งไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็พลาดอะไรเงี้ยจริงๆเราตั้งใจจะเล่นบอลแหละครับแต่ก็เขาเสียเหลี่ยมเขาก็เลยต้องฟาวแต่อาจจะแบบอันนี้ไปหน่อยแรงรุนแรงไปหน่อยก็หลังจากนี้ต้องพักกี่แมตช์พักแมตช์เดียวครับแมตช์เดียวเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาเจอกันใหม่ก็ดีที่พักทีละคนคือทีมเราเนี่ยติดใบเหลือง4คนที่กำลังจะโดนแบนเนี่ยก็ดีแล้ววนกันพักอ๋อเป็นแล้วแล้วกันใช่ถ้าแบบมันโดนพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องผมเสียสละก่อนฝากถึงแฟนๆในแมตช์หน้าเราเล่นไกลพอสมควรเราไปเจอกันที่นู่นเลยตินสุรัตน์สเตเดียมก็โอเคครับมันไกลผมเข้าใจว่ามันกองเชียร์เราอาจจะไปไม่ได้แต่ขอให้ส่งแรงใจไปเชียร์ครับนักบอลทุกคนตอนนี้พยายามทำงานอย่างเต็มที่ก็อย่างที่เห็นเกมนี้เราโดนนำ2ลูกแล้วก็รวมสปิริตกลับมาเล่นในเกมของเราพยายามคุมทุกอย่างผมเชื่อว่าเราน่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่ส่งขาครับผมขอบคุณมากครับบาครับจบเกมมาไงครับผมเชื่อว่าหลายคนคงจะอยากได้ยินคำถามบางคำถามที่อยู่ในใจของแฟนๆหลายคนวันนี้ผมจะเป็นกระบอกเสียงถามให้แล้วกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับเตโก้แล้วก็รวมไปถึงพี่อาร์มทาร์เซชันของผมอีกหนึ่งครั้งในวันนี้ช่วยกันเป็นล่ามหน่อยแล้วกันนะพี่อาร์มนะเพราะว่าภาษาอังกฤษผมดีมากเลยจริงๆนะฮะแต่ถ้าไม่พูดจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะถามเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวพี่อาร์มจะเป็นคนช่วยแปลให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ต้องมี2คำถามครับคุณชมครับคำถามแรกก็คือวันนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นของโอสถภา M150 สระบุรีเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเราโดนถึงขนาดนั้นในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนี้ห่างเป็น 3-1 แล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลับมาสู่เกมได้เกิดอะไรขึ้นครับ Yeah we concede the first goal with 6 minute and the second goal was 3 minute in the second half I think was miss concentration I think was concentration there we missed some kind of concentration and after that we suffer because we was losing so when you losing you have to run more you have to fight more for the result and become more hard againเขาก็บอกว่าในส่วนนี้เราเสียลูกแรกเนี่ยนาทีที่6แล้วเรามาเสียอีกครั้งเนี่ยตอนครึ่งหลังเนี่ยโดนลูก 2-1 เนี่ยเพิ่งเริ่มเกมมาได้3นาทีตรงนี้เขามองว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเสียสมาธิในการเล่นซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องชดใช้คือเราต้องวิ่งมากขึ้นต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อให้ได้ประตูกลับมาตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเตะบ่อยพอสมควรในแมตช์หน้าเนี่ยเราจะเดินทางไปไกลเราจะเตะทั้งพุธอาทิตย์แล้วก็พุธอาทิตย์แบบนี้มันเป็นเกมที่หนักมากให้ฝากถึงแฟนๆหน่อยดีกว่าแล้วเขาวางแผนยังไงบ้างกับเกมที่หนักแบบนี้ครับ Yes we first tomorrow we gonna be back for the training so I gonna have a look if we have some kind of injury player or something like that and we still have the other day to training so I have to know how is the recovery for the players if the players feel little bit tired maybe we change one or two or I don't know we have to check but the main thing is to keep the base of the team.Only like the players have to be fair with me if they are tired or not. So we see because nobody have a contract for first 11. We have 27 players in the group and maybe have opportunity for the player to start the game. ครับเขาก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราที่เรากลับมาซ้อมเนี่ยเขาก็จะเช็คเรื่องอาการบาดเจ็บของนักบอลแล้วก็ดูเรื่องอาการล้านะครับซึ่งว่าถ้าเกิดเรามีใน11ตัวแรกเนี่ยเรามีคนที่ล้าหรือมีอาการบาดเจ็บเนี่ยเราก็สามารถที่จะหมุนเวียนได้เพราะเรามีผู้เล่นที่มีคุณภาพใน27คนเนี่ยที่สามารถทดแทนกันได้สุดท้ายฝันดูเป็นแฟนหน่อยดีกว่าในแมตช์หน้าครับ Yeah next game we go away I know it's far he's in the south of Thailand there it's gonna be a hard game there but we gonna be tough and try to catch some points there ครับเขาบอกว่าเกมหน้าเนี่ยก็ถือจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากเพราะว่าหนึ่งคือเราต้องเดินทางไปไกลนะครับถึงเป็นแดนทางใต้แล้วก็เขาคิดว่าอย่างน้อยนี่เป็นเกมเยือนเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีหนึ่งแต้มกลับมาครับเอาละครับคุณผู้ชมครับได้เห็นกันไปแล้วนะครับได้ฟังกันไปแล้วนะครับผมเชื่อว่ากำลังของเครื่องยนต์อาจจะไกลจนไม่สามารถเดินทางไกลได้แต่ว่ากำลังใจไปได้ทุกที่ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้เรา3คนลาไปเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการสนุกๆของพวกเราได้นะฮะที่ www.facebook.com/osorapha_fc นะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเราจะเจอกันอีกทีนึงวันอาทิตย์เกมนี้สนุกแน่นอนนะฮะที่ตินสุรนนท์สเตเดียมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ Thank you.